กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปครับเป็นภาพที่ชาวบ้านกำลังต่อแถวเพื่อรับอาหารต่างๆจากตู้ปันสุกจุดนี้ยังเนี่ยอยู่ตรงข้ามวัดศรีอุบลรัตนารามในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอ้โหคนมาต่อคิวกันมาออกันเนี่ยกว่า30คนแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อสิ่งของภายในตู้กำลังจะหมดแล้วชาวบ้านที่รออยู่ท้ายแถวเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวตัวเองจะไม่ได้ไงจึงแซงคิวเข้าไปแย่งสิ่งของที่อยู่ในตู้จนเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นไงครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับจุดที่มีการนำตู้ปันสุกมาตั้งไว้แล้วก็พบกับข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมากับเพื่อนครูแล้วก็นำอาหารต่างๆเนี่ยมาใส่ในตู้แบ่งปันสุกได้กล่าวว่าคนที่มาเอาสิ่งของไปมากเกินความจำเป็นเนี่ยนะครับอยากให้นึกถึงคนที่เขาไม่มีเหมือนกับตัวเองบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็เดือดร้อนไม่ต่างกันหรอกครับในช่วงนี้ซึ่งก็มีคนแนะนำว่าควรนำตู้แบ่งปันสุกนี้เนี่ยไปตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการที่มีคนดูแลตลอดเวลาเพราะว่าคนมาเอาจะได้รู้สึกเกรงใจบ้างไม่กล้าหยิบไปคราวละมากๆเพื่อสิ่งของมันจะได้เหลือแล้วก็กระจายไปถึงคนที่เขาขาดแคลนทุกๆคนนั่นเองครับแล้วคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้โหแอร์อัดเยียดเข้าไปแบบนั้นน่ะมันเสี่ยงติดโรคอีกนะท่านน่ะสิครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสังเกตครับมีตู้ปันน้ำใจตั้งอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเพราะว่าเป็นจุดที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดของในตู้เนี่ยหมดเร็วจริงๆนี่ขนาดตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรพิษณุโลกนะครับค่ะคือเขาพบเห็นพฤติกรรมของผู้หญิงกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาฝ่าสายฝนมาเลยมาจอดก่อนที่จะเร่งมือหยิบเอาของในตู้ไปจนเกือบหมดตู้ครับวางใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่จนเกือบเต็มนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่บริจาคข้าวของก็เลยมีการสอบถามก็เลยมีการตำหนิเกิดขึ้นถึงความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ไงคืออยากให้ทุกคนเนี่ยหยิบแต่พอดีและถ้ามีเนี่ยก็แบ่งปันคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่มากวาดเอาไปคนเดียวแบบนี้นะครับด้วยความตกใจครับผู้หญิงคนนี้จึงทยอยนำเอาของจากถุงเนี่ยค่อยๆใส่คืนไปในตู้ให้บางส่วนแล้วก็บอกว่าต้องตระเวนเอาของกลับบ้านให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่เสียเที่ยวโอ้โหคิดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนะคะเพราะว่ามันต้องรู้จักแบ่งปันกันอ่ะคุณเอาไปเยอะแค่ไหนอ่ะสุดท้ายคุณกินอิ่มเท่าเดิมนั่นแหละนั่นก็เป็นส่วนเกินทั้งหมดแบ่งเหลือให้คนอื่นเขาดีกว่าใช่ยังมีอีกหลายคนที่เขาหิวอยู่นั่นเองนะครับขนาดเดียวกันครับในบางพื้นที่การตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับก็มีชาวบ้านนำอาหารต่างๆเนี่ยมาใส่ยังตู้ขณะที่ผู้ที่เดือดร้อนก็ทยอยแวะมาหยิบไปกินหลายคนก็น่ารักคือหยิบไปพอประมาณนะพออิ่มแต่ละมื้อแต่ละมื้อเท่านั้นแล้วก็คิดถึงคนที่เขายังคงหิวโซอยู่ด้านหลังเหมือนกันขณะที่จังหวัดพิจิตรเองก็มีตู้กับข้าวชื่อว่าชาละวันแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 ตั้งอยู่หน้าร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรครับหลังจากเจ้าของร้านร่วมกันกับกลุ่มจิตอาสาได้นำตู้กับข้าวจำนวน3ตู้เนี่ยมาติดตั้งพร้อมกับนำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ไว้ในตู้ให้เต็มแล้วก็เขียนข้อความว่าตู้ชาละวันแบ่งปันน้ำใจเชิญหยิบได้ฟรีนำไปแต่พอดีคนละไม่เกิน4ชิ้นมีคนอื่นที่เดือดร้อนต้องการอีกเยอะและหากท่านมีน้ำใจใส่เพิ่มตามศรัทธาอันนี้ก็เขียนไปให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าขอให้เอาไปไม่เกินคนละ4ชิ้นก็มีประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนทยอยเดินทางมาหยิบไปแล้วก็มีประชาชนที่มีความพร้อมนำของที่มีที่บ้านเนี่ยหรือว่าไปซื้อหามามาเติมมาใส่ในตู้เรียงรายเอาไว้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสะพานบุญปันน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็เป็นภาพดีๆที่ต้องนำมาแชร์กันต่อแล้วครับส่วนกลุ่มขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ